มีแค่กาแฟสำเร็จรูปจะทำเมนูคาราเมลลาเต้ได้ไหมนะได้สิมาจะพาทำก็เตรียมแก้วนะคะแล้วก็เตรียมคาราเมลไซรัปอ่ะเราอยากจะให้มันสวยงามใช่ไหมเราก็วาดแก้วไปเลยค่ะนี่ราดไปแบบนี้เลยปึ๊บเป็นไงเริ่มมาหรือยังเขาโครงจากนั้นนะคะก็เติมน้ำแข็งไปเลยค่ะที่บ้านมีน้ำแข็งเล็กน้ำแข็งใหญ่ก็ใช้ได้ตามชอบเลยนะจากนั้นเติมนมนะคะเติมเท่าไหร่เติม120 ml ค่ะใส่ไปเลยแล้วยังไงต่อขั้นตอนการทำกาแฟใช่ไหมนี่ได้แล้วเนาะก็นี่เลยค่ะตักกาแฟสำเร็จรูปที่เรามีนะคะ1ช้อนโต๊ะนี่ไม่มีจะชั่งก็ไม่เป็นไรใส่ไป1ช้อนโต๊ะมันก็จะประมาณ5กรัมนะคะจากนั้นเติมนี่เลยน้ำร้อนน้ำร้อนนี่ประมาณ60 ml ค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากับคนให้ละลายนะคะโอเคพอละลายปุ๊บใส่คาราเมลไซรัปค่ะ20 ml คนให้ละลายนะคะนี่ๆๆเห็นไหมดูดีไหมดูดีไหมเหมือนไปคาเฟ่เลยนะเสร็จแล้วละลายแล้วก็เอามาเทราดเลยลงในนมที่เตรียมไว้นะคะนี่ไงเธอได้แล้วคาราเมลลาเต้จากกาแฟสำเร็จรูปค่ะเป็นไงหน้าตาดีไหมเหมือนไปกินที่คาเฟ่เลยอะมีแค่กาแฟสำเร็จรูปก็สามารถทำได้แล้วนะคะก็ถ้าชอบวิดีโอของสำลีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะสำลีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะถ้าได้ลองทำแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าออกมารสชาติเป็นยังไงคือถ้าไม่มีคาราเมลซอสนะคะก็สามารถดูสูตรทำคาราเมลโฮมเมดที่บ้านเองได้เลยนะคะสำลีทำลงไว้ให้แล้วจะใช้คาราเมลนั้นมาใส่ก็ได้ถ้าไม่มีแบบซอสนะคะก็สำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ